สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกาหนัวๆจากท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็ยังคงอยู่ที่สถานีรถไฟความไวสูงนครนิวมิงตันเห็นได้ว่าตอนนี้แม่นเป็นช่วงที่2ท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงทําอิฐแม่นช่วง 8:00 เช้านี่เที่ยวขบวน EMU ไปที่ทั้งแขวงนพบางก็ถือว่าเพิ่นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วต่อลงมาอีกก็แม่นเที่ยว 8:30 ที่ว่าเป็นขบวนรถไฟธรรมดาก็ถือว่าได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมทุกเที่ยวเต็มคือเห็นในคลิปทุกเที่ยวโอ้คนไล่ดีเนาะนี่แต่ว่าเที่ยวตอนนี้แม่นเที่ยวที่3เด้อท่านผู้ชมตอนก็เห็นว่าผู้คนนี่ก็เข้าไปในสถานีก็ค่อนข้างเกือบว่าหมดแล้วท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเขาเจ้าก็สิเดินทางนั่นเองเขาเห็นได้จังซี่เห็นได้ถึงความแบบมีผู้คนให้ความสนใจหลายในการที่นำใส่เส้นทางรถไฟขี่รถไฟขบวนด้านสร้างหรือว่าขบวนธรรมดาเส้นทางรถไฟความไม่สู้แห่งนี้ทั้งในมุมมองของเอ็ดมินแล้วแห่งคิดอยากให้มันเกิดขึ้นอีกเลยท่านผู้ชมเอ่ยเพราะว่านี่คือเป็นการที่ว่าสะดวกสบายอีดีไปมากกับไปหอดตามกำหนดหอดตรงเวลาท่านสมัยปลอดภัยถึงเวลาตามปกเลยท่านผู้ชมถือว่าอุ้ยคักประสันซักคักราคากับบ่แม่นว่าสิแพงเอาแต่เอาว่าเฮาเจ้าข่อยขี่ได้คนเราขี่ได้ท่านผู้ชมนี่สิ่งที่แอดมินคิดอยากเว้าออกต่อไปนี่ท่านผู้ชมแต่ละก็อยากถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ฟังได้เห็นได้เบิ่งก็คือแห่งสิดีเพราะว่าในมุมมองของเฮานี่อยากมาเบิ่งความเป็นจริงที่สิแล้วนี่อยากให้มันเกิดขึ้นไปทางเขตภาคใต้แน่ท่านผู้ชมแต่ว่าตามแผนแท้นี่เฮาก็เห็นเฮาก็เคยนำเสนอไปแล้วว่าเส้นทางรถไฟจากนครนิวมิงตันจนไปฮอดทางเขตภาคใต้ของประเทศลาวนั่นก็คือแขวงจำปาสักหยังต่างๆนั่นเฮาก็เห็นแต่ว่าโครงการของเพิ่นแบบแผนของเพิ่นนี่มีเบิดแล้วท่านผู้ชมมีหมดแล้วต่างแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามือใดที่เพิ่นจะลงมือก่อสร้างนั่นเองอาจจะเป็นย้อนทื่นฮอดนี่ก็มีส่วนสำคัญเนาะท่านผู้ชมแนะนำมุมมองความส่วนตัวแล้วสร้างเด้อท่านผู้ชมทานสร้างเลยทานเอ้ยถ้าหากว่ามีโอกาสเฮ็ดได้สร้างเลยแต่ว่าคั่นว่าสร้างแท้ก็อย่าสิสร้างรถไฟแบบแบบธรรมดาหั่นนะร่างเมตรเกตหั่นนะบ่อยากให้สร้างแบบนั้นอยากให้สร้างเป็นสแตนดาร์ดเกตคือแบบนี้เลยท่านผู้ชมเพราะว่าลงไปเขตภาคใต้มันเป็นทงเพียงมันเป็นทงเพียงแล้วก็มันก็ค่อนข้างว่าใกล้ประมาณ700ปลายกว่ากิโลเมตรกว่าจะฮอดแขวงจำปาสักแม่นว่าท่านผู้ชมสนั่นระยะทางมันไกลและบวกกับมันเป็นทงเพียงเลยทางเขตภาคใต้นี่เป็นทงเพียงสนั่นการสร้างนี่มันก็คือสิบ่ยากคือกันกับเขตภาคเหนือขนาดว่าเขตภาคเหนือนี่โจอุโมงค์เห็นห้วยน้ำลำธารเห็นขัวเห็นห้วยน้ำก็สร้างเป็นขัวใส่ถุงงบประมาณบ่แม่นน้อยกว่าจะแล้วเนาะโจอุโมงค์ก็จักเท่าใดทีก่อนจะแล้วแต่ว่านี่ไปทางภาคใต้นี่ถือว่าซื้อจัดเลยมีแต่ถมดินบางบอนห้วยน้ำลำธารก็สิมีแต่บางบอนก็คือแต่ว่าก็คือสิบ่หลายคือกันครับคือกันกับไปเหนือฉะนั้นในมุมมองความคิดของแอดมินนี่ถ้าหากว่าอู้คนประเทศจีนนี่นะเนาะหรือว่าประเทศใดก็อย่าถ้าหากสนใจอยากมาสร้างแต่แอดมินเดียวเห็นก็มีแต่ประเทศจีนนี่แหละที่ว่าเพิ่นลงทุนใหญ่แท้ๆนี่ถ้าหากว่าเพิ่นสนใจอยากมาสร้างนี่ถ้าในมุมมองความคิดนี่ให้เพิ่นสร้างเลยแค่ได้แอดมินว่าให้เพิ่นสร้างโลดหรือว่าเฮาบ่ได้ออกบ่ต้องถือหุ้นนําเขาเจ้าก็ได้นะให้เขาเจ้าสร้างมีแต่เฮาก็เก็บแต่ละปีเฮาเก็บให้เขาเจ้าสัมปทานเอาไว้จักปีให้เขาเดี๋ยวเฮาก็เก็บโดยที่เฮาบ่ต้องเป็นหนี้เฮาก็จงระยะดินไว้ให้เพิ่นซ้ําเลยซ้ําเส้นทางรถไฟนี่แหละคือกันกับตัวนี้เพราะว่าเส้นทางรถไฟแท้นี่มันก็ในมีบอนที่ว่าล้อมหัวไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นไฮสปีดเรียลเวย์นี่มันต้องได้ล้อมหัวมีหยังเพื่อบ่ให้สัตว์บ่ให้คนหยังเข้าไปในป้องกันทรัพย์สินชีวิตอินทรีย์การเกิดอุบัติเหตุอย่างต่างๆอะไรฉะนั้นเพิ่นก็ต้องเฮ็ดหัวเฮาก็จงแล้วหัวไว้ให้คือกันกับนี้ก็บ่ได้หมายความว่าสิยกดินดอนดินตอนหญ้าให้คือกันกับส่วงทับอิฐที่ว่ารถไฟเฮากําลังสิแล้วอย่างต่างๆก็มีการวิเคราะห์หลายบอนเขาจะบ่ฮู้เนาะแอดมินเองก็บ่แม่นว่าไปเข้าข้างผู้นั้นผู้นี้ดอกเขาก็เบิ่งความเป็นจริงเขาจะบ่ฮู้เขาก็เว้าว่าหยกให้จีนเบิดแผ่นดินสองข้างทางนี่ประมาณจักเมตรพุ่นแหละเพิ่นเว้าจักกิโลเมตรพุ่นแหละอู้มันบ่แม่นความเป็นจริงแบบนั้นดอกพี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่แม่นความเป็นจริงยุดสถานีนี่ก็มีแท้ที่ว่าคือจังซี่นะก็ฮ่วมนํากันแม่นบ่ฮ่วมเพราะว่ามันเป็นสถานีเด้มีรางรถไฟมันก็ต้องมีสถานีให้ผู้โดยสารขึ้นธรรมดาได้นี่กว้างขวางใหญ่แบบนี้ล่ะคักทันสมัยสร้างหยังก็สร้างมันคักๆโลดให้มันเลยมาตรฐานไว้
ฉะนั้นก็บ่แม่นว่าสิเพิ่นเขาเจ้าสิมาเอาดินดอนตอนหยังเฮาฮอดกำหนดปีเขาเขาก็ส่งคืนให้ประเทศเฮาแต่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดสิให้เขาบ่ลงทุนเท่านั้นนะนี่นะมันเป็นหยังจึงว่าแอดมินอยากให้เกิดแท้นี่ท่านผู้ชม1นี่นะมันสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้ประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนแท้ได้บ่แม่นว่าบ่เกิดผลประโยชน์ได้นี่ราคาก็ว่าสมเหตุสมผลก็บ่ได้แบบว่าจะแพงเอาแท้เอาว่าถ้าหากว่าเอามาเปรียบเทียบสมเทียบใส่ราคาแม่นี่เฮาขี่รถส่วนตัวไปเองแท้นี่1น้ำมันเจ้าก็บ่แม่นน้อยกินยาอีหยังต่างๆมันก็เกิดถือว่าก็ต้องได้ใส่จ่ายเปลืองเลยต้องไปไต่เดี๋ยวนี้นี่บ่มี 4-5 ล้านนี่เฉพาะรถใหญ่นี่ก็คือสิบ่กล้าไปหรอกแอดมินว่าแต่นี่นี่ถ้าว่าไปไต่สมมุติว่าเพิ่นไปทางภาคเหนือนี่เพิ่นเก็บสัน1สัน2สัน3สมมุติว่า 400,000 หา 300,000 จังซี่ไปทางภาคเหนือเนาะไปทางภาคใต้เก็บสิติ500,000นี่ก็คุ้มนะคุ้มอาจจะใช้เวลาบ่ฮอด 3-4 ชั่วโมงก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าการสปีดมันไวขึ้นแล้วก็เฮ็ดเป็นทางคูเลยแห่งดีลงไปภาคใต้นี่เป็นทางคูล่างคูเลยแห่งดีย้อนว่าหยังย้อนว่ามันเป็นทงเพียงมันเป็นทงเพียงมันกว้างขวางมันบ่มีหวยน้ําลําธารหลายฉะนั้นเหมาะสมกับการเฮ็ดล่างคูและก็ประชาชนเขตภาคใต้น่ะมันหลายท่านผู้ชมประชาชนเขตภาคใต้หั่นหลายเด้อบ่แม่นน้อยเด้เพราะว่าอันน่ะบ่ว่าจะเป็นทางสวรรณเขตจังซี่พุ่นเมืองก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศลาวได้เนาะสวรรณเขตจำปาสักท่าแขกที่จริงน่ะเดี๋ยวนี้ก็แม่นนครวิจันทน์ที่ว่ามีผู้คนจำนวนหลายหั่นนะเพราะว่าการใหญ่ถิ่นฐานแน่นักธุรกิจมาเฮ็ดทํามาค้าขายอยู่เวียงจันทน์แน่มันก็นับมือก็นับหลายขึ้นหั่นนะฉะนั้นจุดเขตนั้นเพราะว่ามันจะออกไปก็บ่ได้หมายความว่ามีแต่คนลาวจะได้รับผลประโยชน์ได้ท่านผู้ชมการขนส่งสินค้าก็สิได้รับผลประโยชน์และสําบ่พอนี่ท่านผู้ชมสังเกตเบิ่งแม่ว่าแผ่นดินของประเทศลาวนี่ชายแดนนี่ติดจอดกันกับประเทศใดหลายที่สุดประเทศไทยใดที่มีแม่น้ําคลองติดจอดกันยาวเหยียดจนฮอดเขตภาคใต้พุ่นน่ะฉะนั้นก็เป็นอันน่ะบ่อนที่ว่าใกล้เคียงกันก็ขามมาเด้อนี่คนไทยเขาเจอก็ขามมาเที่ยวลาวก็ง่ายย้อนหยังย้อนมีความมิตรภาพเฮามีความมิตรภาพลาวไทย1ความมิตรภาพสวรรณเขตความมิตรภาพตัวใดอีกตัวอันนาทาแขกจังซี่ก็กําลังเกิดใหม่อีกแห่งที่5อันบึงการบริคําไส้แล้วก็ยังสารวันนี่อีกก็สิเกิดทั้งบ่อแก้วก็มีล่ะเห็นบ่ร่วมรวมไปหมดจังซี่มันเข้าขามมาฮักกันง่ายๆเลยนะเอ็ดมินก็เชื่อเหมือนว่าทั้งอันคนไทยเขาเจ้าเองก็จะขามมาเที่ยวประเทศลาวเขาบ่อยากใส่น้ํารถส่วนตัวหรือว่าขี่รถเมล์มันเสียเวลาด้วยเขาเจ้าก็ขี่รถไฟมานี่ก็ถือว่าไวได้ว่าซั่นซะมื้อนี้มันก็สิมาเสื่อมจอดกันกับเส้นทางรถไฟความไวสูงตัวนี้แม่นบ่ถ้าสมมุติว่าเฮ็ดสําเร็จเสร็จสิ้นถ้าจีนเฮ็ดแห่งคักแล้วนี่นะมาจอดกันเลยคันสิไปเขตภาคเหนือก็ขี่แต่ปากเซ่เพิ่นขึ้นไปฮอดภาคเหนือก็ถือว่าโอ้ยใจมันคักจินตนาการวาดภาพไว้เอาไปสิว่าใครความฝันกับยาเขาเถอะบางเทื่อคำเว้าคำว่าของคนมันก็บ่ได้ช่วยยังเฮ็ดให้เฮาดีขึ้นมาหลายดอกกับเพียงคนนําคน2คนหลายคนตัวเบิ่งความเป็นจริงเนาะท่านผู้ชมแอดมินต้องเว้าแบบนี้เด้อเพราะว่าผู้ที่เขาเจ้าบ่มักเฮาเขาก็พยายามแหละต่อให้เฮาเว้าดีเพียงใดเขาเจ้าก็บ่ได้ค่อยได้วดในส่วนนําเฮาดอกเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาเจ้าก็คือเขาบ่มักเฮาอยู่แล้วจําเป็นหยังโดยเฉพาะแม่นบ่มักต่อประเทศลาวนี่น่ะสิประมาณนั้นแต่ว่าสําหรับเฮาแล้วเฮาก็เฮ็ดด้วยความเป็นจริงนําเสนอข่าวๆตามความเป็นจริงให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่เป็นความคิดความเห็นย้ําอีกเทื่อนึงวันนี้มันเป็นความคิดความเห็นของเฮาแล้วมานี่นอกจากคนไทยเด้ยังมีคนใดอีกก็สิไปเสื่อมจอดกันอยู่ที่เขตภาคใต้กัมพูชานี่เด้ก่อนหน้านี้กัมพูชาเองก็ให้ความสนใจว่าสิมาอันนั้นสร้างสนใจอยากสร้างสิทางรถไฟมาเสื่อมจอดกับรถไฟลาวจีนโดยที่ผ่านทางเขตภาคใต้ของเฮาคัดไปจังซั่นก็มาแต่ว่าให้เขาเจ้าและสร้างเขาเจ้าอยากสร้างพร้อมเข้ามาดิหรือว่าแนวใดที่ว่ามันเฮาประเทศเฮาจะได้ผลประโยชน์เฮาก็ต้องได้ศึกษาคักๆและอันนี้บ่ได้บอกแอดมินคิดว่าเนาะแอดมินคิดว่าอยากให้เข้าใจมาเห็นน่ะใจแห้งขึ้นท่านผู้ชมบ่แม่นบ่เคยมาเด้อนี่มานี่นับเทื่อบ่ได้แล้วขี่ก็นับเทื่อบ่ได้แล้วขี่รถไฟขี่ย่ําใดก็มักย่ํานั้นมันสบายมันบ่แม่นว่ามันสิเนาะๆๆแบบนั้นแหละมันสบายมันสะดวกสบายอีดีนี่แหละขนาดว่าสปีดฮอดสูงสุด160ไปนี่ถือว่าพอแห้งแล้วนี่นะคันไวกว่านี้แท้เอ็ดมินก็ว่าบ่คักดอกไปทางเขตภาคเหนือย้อนหยังย้อนมันสิบ่เห็นวิวอีหยังหั่นน่ะ360นี่ถึงยังว่าอยากไวแท้ๆแหละแต่ว่าคันไปไต่แท้ๆนี่โอ้ยเอามันคักๆเด้อคันไปไต่แท้ๆนี่ให้เขาจะฟาดเขาใส่จักเท่าไหร่350แห้งดีเพราะว่ามันจะฮอดจะจอดจะถึงไม่ไหวดิอีกอย่างนึงมันก็เป็นทางท่องเที่ยวคือเว้าผ่านมานะเนาะท่านผู้ชมนี่แหละคือสิ่งที่บ่แม่นว่าแต่แอดมินคิดหรอกท่านผู้ชม
เอ็นมินมั่นใจแล้วก็มั่นใจได้หลายเหรอว่าพี่น้องทางเขตภาคใต้เฮานี่อยากให้โครงการรถไฟความไวสูงเกิดขึ้นอยู่ที่เขตภาคใต้นี่เพราะว่าคนภาคใต้นี่ก็บ่แม่นว่าคนบ่มีเงินนะมีแต่คนทางคนมีก็จำนวนหลายมันก็มีปะปนกันไปหั่นแหละมันจะมีคนมีคนทุกแน่แต่ว่ามันสิให้มันเสมอภาพกันหมดมันก็คือสิเป็นไปบ่ได้ทุกประเทศมันก็เป็นแบบนี้เนาะบางคนทุกข์ก็สิมีคนรวยก็สิมีคนทางก็สิมีคนรวยอีหลีนี่ก็สิมีมันก็หลายหลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับหลายโอกาสหลายเงื่อนไขฉะนั้นมันก็คนเฮามนุษย์คือมนุษย์เฮาสิ่งที่เท่าเทียมกันมันก็มีแต่ความว่าเป็นมนุษย์แหละแต่ว่าเรื่องส่วนสรรวรรณะฐานะนี่มันจะเฮ็ดจังได๋มันก็มันต้องมีอยู่ทุกประเทศอยู่แล้วเรื่องความจนความพังคนมีคนปานกลางมันก็สิมีปานนั้นฉะนั้นเขาเจ้าขี่ได้รถไฟไปหั่นเขาแห่งสิมักแท้ๆแล้วมานี่สมมุติว่าทางเขตภาคนี้เขาเจ้าอยากไปเที่ยวภาคใต้ก็เพื่อขึ้นรถไฟอยู่แถวจุดเขตแห่งนี้ลงไปใต้ก็สบายจากใต้ลงมาสิมาเวียงจันทน์ก็ขี่รถไฟมาสิไปภาคเหนือก็ต่อรถไฟเสนี่ขบวนเดียวคิดแล่นจอดกันเบิดตัวประเทศใต้นี่แห้งคักขอฝากไว้นำเด้อน้ำผู้ที่บริหารประเทศศาสตร์บ้านเมืองสิ่งใดที่ว่าดึงมาไม่ไหวใดก็ควรเฮ็ดเลยแห้งคักบ่แม่นเป็นการขอโทษได้ๆที่ว่าแบบนี้บ่ได้แม่นเป็นการสั่งกันหยังได้นี่น่ะแอดมินก็บอกในนุบในมุมมองใจมันขึ้นซื่อๆว่าอยากให้มันเกิดแบบนั้นแท้ก็อย่าสิอวดสิช่างอย่าสิเครียดสิคมสิหยังกันน่ะก็จังได๋ก็ฮักควงประเทศชาติย้อนความฮักย้อนอยากให้มันเกิดขึ้นไว้ไว้คือเครื่องของเฮาคือกันแม่นได้สิ่งใดที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติบ่ใดที่มันเป็นตานั่นน่ะพวกขึ้นไว้นี่ก็ขึ้นไว้แห้งดีแห้งไว้คันว่าซั่นมันก็สิเป็นเพียงแต่ว่าสื่อให้เฮาได้ยินซื่อๆรุ่นลูกรุ่นหลานเฮาก็สิบ่ฮู้ว่าอันนี้มันเป็นของไผของลาวบ่หรือของแนวใดประมาณนั้นก็ฝากไว้นำทางผู้ใหญ่ใจดีขอบใจสำหรับการติดตามรับชมขอบใจท่านผู้ชมหวังว่าการมาออกความคิดเห็นแบบนี้คงจะบ่ผิดพลาดเนาะขอบใจหลายๆแล้วเจอกันใหม่สบายดีบายประเทศลาวจงเจริญ